ผมจะเล่าความลับให้ฟังทำไมผมถึงครับครับเวลาผมสัมภาษณ์นักการเมืองก็ดีนักธุรกิจก็ดีดาราก็ดีเนี่ยจะมีหลายคนที่พูดมากใช่ไหมพูดมากกว่าที่เราถามหรือพูดออกนอกคำถามของเราแล้วก็ไม่วกกลับมาพอผมรู้ว่าเขาเริ่มออกนอกลู่นอกทางหรือพูดยาวผมก็จะครับครับแรกๆผมเบาก่อนพอเขายังไม่จบผมบอกครับผมจะดังขึ้นนะดังขึ้นแล้วผมจะถี่ขึ้นครับครับครับเขาดูละเขาดูละเขาดูแล้วถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยผมก็ต้องเบรกเขาละเป็นวิธีการของผมกลางคืนตอนทำเนชั่นดึกๆจะมีโทรศัพท์ทุกคืนตอน4ทุ่มไปแล้วกรีนกลางผมไม่รับโทรศัพท์อยากทราบว่าตลาดนิวยอร์กปิดบวกหรือลบคะสมัยนั้นมันไม่ได้มีขึ้นแบบนี้ไม่มีข่าวใช่ผมก็ถามว่าโทรมาทำไมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วไม่ได้พรุ่งนี้ฉันจะได้ซื้อหุ้นไทยถูกว่ามันขึ้นหรือลงเชื่อไหมว่าทุกวันผมรับโทรศัพท์ทำให้ความคิดผมเกิดขึ้นเลยว่าความเหลื่อมล้ำเรื่องข่าวสารมันมโหฬารมหาศาลผมก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่แฟร์นี่ทำให้ผมคิดว่าต้องทำหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจที่ให้คนไทยมีข้อมูลความรู้เท่าเทียมกันทุกอย่างที่ทำไม่เคยคิดธุรกิจก่อนทั้งแม้ทั้งคนในบกบกเนชั่นเองเนี่ยก็ยังประท้วงเลยกูช่วยชัยไปทำไมเดี๋ยวมันขาดทุนเจ๊งพวกเราซวยไปด้วยเอาเงินพวกเนชั่นไปทำนี่ผมบอกว่าผมคิดมันจำเป็นนะเราอยู่เมืองไทยนะมันต้องมีหนังสือภาษาไทยนะที่ทำกรุงเทพธุรกิจตั้งแต่วันแรกจนถึงก่อนผมออกมาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยกำไรทุกวันครับแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่คนเชื่อถือที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศไทยเราไม่ต้องขายดีที่สุดแต่เราต้องเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือที่สุดและผมเชื่อว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่ายอดขายคุณมีโฆษณาจะขายรถเบนซ์คันนึงคุณจะมาลงเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่500,000 ล้านบาทกับโฆษณาชิ้นเดียวกันมาลงในกรุงเทพธุรกิจเราคิดเขาแค่แสนเดียวถามว่าคนที่ลงในไทยรัฐหรือในเดลี่นิวส์หรือหนังสือแมสอะไรคนอ่านแม่ฮ่องสอนคนอ่านสตูลคนอ่านสกลนครจะซื้อรถเบนซ์ไหมนั่นน่ะสิแต่เปลืองไปใช่ไหมครับแต่คนที่มาลงในกรุงเทพธุรกิจส่วนใหญ่คือคนที่มีอำนาจซื้อดังนั้นอยู่ที่เซกเมนต์ของคุณครับครับอยู่ที่กลุ่มออเดียนส์ของคุณครับพลังมาอยู่ตรงนี้แล้วคนก็จะมาลงโฆษณาแล้วคนจะซื้อเราไม่ต้องขายมากแต่เราขายในจำนวนที่เข้าไปในเป้าที่เหมาะสมเริ่มต้นทำเนชั่นเนี่ยเราถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษคนไทยฉบับแรกความภูมิใจอยู่ตรงที่ว่าเราทำในสิ่งที่เมืองไทยยังไม่เคยมีหรือมาเปิดกรุงเทพธุรกิจก็เป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวันฉบับแรกที่คนบอกว่าเจ๊งแน่นอน เพราะคุณต้องแข่งกับบางกอกโพสต์ซึ่งมีเงินมหาศาลเจ้าของเป็นฝรั่งและคุณเป็นใครมาจากไหนที่จะมาทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและก่อนที่ผมจะออกเนี่ยกรรมการผู้จัดการของบางกอกโพสต์เนี่ยได้ข่าวว่าผมกำลังเตรียมฟอร์มทีมเพื่อจะออกจากบางกอกโพสต์มาตั้งเนชั่นเรียกผมไปสุทธิชัย What are you doing ผมอยู่บางกอกโพสต์ 3-4 ปีเนี่ยการตัดสินข่าวมาจากฝรั่งทั้งสิ้นมันก็จะเป็นมุมมองจากข้างนอกที่มองเข้ามาใช่ครับมันเป็นมุมฝรั่งเลยครับผมก็พยายามจะบอกว่าต้องให้คนไทยเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายบ้างเพราะนี่คือหนังสือพิมพ์เมืองไทยเขาบอกสุทธิชัยอยู่จะไปทำหนังสือพิมพ์เองเนี่ยไอ้จะบอกอยู่เลยนะเวลาอยู่พิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยนะเข้าไปเนี่ยเป็นเงินสดนะเพราะอยู่ต้องซื้อนะออกมาเป็นเศษกระดาษนะอยู่รู้ไหมครูผมเออจริงนะจริงครับให้อยู่ไม่เกิน3เดือนฮะผมบอกไม่เป็นไร3เดือนก็3เดือนแต่ยังสุดผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือคนไทยต้องทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ฉันนึกก็คือถ้าถามว่าภูมิใจอะไรคือภูมิใจว่าเราทำทวนกระแสสังคมณจุดนั้นตลอดเวลาแล้วก็กล้าสร้างอะไรใหม่ที่ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานเท่านั้นเพราะไม่มีอย่างอื่นมาสนับสนุนคุณครับทุนก็ไม่ได้มีมากกว่าคนอื่นการเมืองก็แน่นอนอยู่คนละข้างกับเราอยู่แล้วในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นมาจากเลือกตั้งหรือจะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารเราก็ไม่เคยไปแอบอิงอยู่กับการเมืองขนาดนั้นเขาแทรกแซงเราไม่ได้เขาพยายามจะแทรกแซงเราแต่เราต้องหาทางที่จะตั้งรับหรือพยายามที่จะเอาตัวรอดคำว่าบ้าเนี่ยมันมาจากคำว่า passion บ้าคืออาจจะบอกเป็นความหมกมุ่นหรือว่าจะเป็นการทุ่มเทกับมันคือ passion นี่แหละฉะนั้นผมถึงใช้คำว่าคนบ้าข่าวเพราะว่าคุณต้องบ้าพอที่คุณจะเชื่อในสิ่งนั้นคุณต้องเชื่อว่าข่าวเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจคุณต้องเชื่อว่าข่าวเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนสังคมแล้วคุณต้องเชื่อว่าข่าวเนี่ยเปลี่ยนสังคมได้แต่มันต้องเป็นข่าวที่มีคุณภาพมันต้องมีข่าวที่ทำโดยจริยธรรมต้องเลิกสุภาษิตไทยหลายข้อเลยครับเช่นเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยต้องเลิกเลยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ก็ต้องเลิกเลยครับผมเนี่ยอย่างพระเนี่ยเราก็เห็นแล้วไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่อย่าไปทำมันไม่จริงถ้าไม่เชื่อคุณต้องลบหลู่คุณต้องแสดงความไม่เคารพใช่ไหมครับแต่สังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นไงจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยคนไทยก็เลยไม่กล้าทำดีเพราะกลัวทำดีแล้วเดี๋ยวคนจะหาว่าอยากดังก็เลยไม่กล้าทำดีครับซึ่งมันแย่มากนั่นคือมันเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ติดกับสุภาษิตเหล่านี้เนี่ยนะที่มันเลิกแล้วบรรพบุรุษเนี่ยได้พูดสุภาษิตนี้เอาไว้เป็นร้อยปีถ้าบรรพบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ต้องด่าพวกเรารุ่นนี้บอกก็กูพูดตอนโน้นอ่ะมันจริงตอนโน้นแต่ตอนนี้พวกมึงไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงอะไรเลยหรอวะมึงยังเชื่อกูอีกเหรอวะคนบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดจะไปว่าเขาเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องซักถามได้คอร์รัปชันมันเกิดก็เพราะไอ้สุภาษิตเหล่านี้ไงให้เปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยให้เลิกเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าคนโบราณท่านสอนเอาไว้แล้วคิดใหม่ครับแล้วก็ตั้งมาตรฐานตัวเองใหม่มาตรฐานสากลที่แข่งกับคนอื่นได้มาตรฐานที่ทำให้คนไทยกล้าที่จะทำความดีความถูกต้องโดยไม่รู้สึกเขินอาย